โอเคมาอยู่ในนี้มาจะเอหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยเร็วสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามาอยู่ในนี้มั้ยไปแล้วนี่เข้ามาในนี้มาต้องมีแล้วฮัลโหลฮัลโหลไงชื่ออะไรชื่อ AK ตัวนี้ชื่อ AK น้องอยู่ในเสื้อเหรอใช่น้องอยู่ในเสื้อของ IG เดียชื่ออะไรนะอภิญญาเหรออาหารปาลิสาอะไรอ่ะ PAPA จะเป็นฟิลเตอร์อ๋อนี่โอเคอุ้ยมีหนวดอุ้ยน่ารักกับอีกตัวนึงแล้วไอ้ตัวผู้มิ้นมายังโอ้ยค่ะมาแล้วเหรอเฮ้ยค้างอ่ะก็ค้างเหมือนทุกคนแล้วเขาออกไปแล้วเข้าใหม่แป๊บนึงได้ไหมได้ ฟิลเตอร์ก่อนโอเคไม่เจอกันตั้งนานทำไมหนูไม่ได้ทำไมหนูเลือกฟิลเตอร์ไม่ได้ไม่เจอกันตั้งนานไปไหนมาทำไมเราไม่สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เจ๊เลือกได้มันมีเลือกอยู่ไม่ใช่หรอหนูเลือกแล้วมันไม่ขึ้นให้หนูอะโอเคโอ้ยเปลี่ยนฟิลเตอร์ยังไงแล้วโอเคมันมีฟิลเตอร์หน่อยเนาะเออมันเหมือนมีฟิลเตอร์แค่แบบนั้นอะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องละครเอออะไรคะสปอยอุ้ยนอนอยู่ข้างหลังพี่มินทำไมพี่มินเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้เยอะอะเลื่อนนั่นดิทำไมหนูเปลี่ยนไม่ได้อะมันเลื่อนไม่ได้จะเลื่อนไม่ได้เลยเหมือนกันแล้วดูสาวชั้นแหกขาใส่กล่องเลื่อนไม่ได้เติ้ลเหมือนหลุดป่ะแบบนึงนะโอเคได้แล้วได้ไหมได้แล้วโอเคสวัสดีค่ะอุ้ยแก๊ปเปลี่ยนเสื้อเร็วมากแก๊ปอาบน้ำแล้วรอบนึงอ่ะทำไมล่ะไวอย่างนั้นล่ะรีบอาบน้ำแล้วก็รีบเปลี่ยนชุด
แต่ยังไม่ได้ล้างหน้ามีเวลาอาบน้ำรีบอาบน้ำเลยดื้อแล้วก็เปลี่ยนชุดแต่ยังไม่ได้เช็ดหน้าเลยวันนี้เป็นละครออนตอนที่11ใช่ค่ะ EP 11แล้วนะคะทุกคนใช่ครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแก๊ปกับพี่เดี่ยวใช่ไหมใช่ใช่แก๊ปสปอยแก๊ปสปอยดีกว่าก็จะมีฉากแบบหวานๆกับพี่เดี่ยวเยอะมากขึ้นเยอะเลยอ่ะวันนี้เยอะกว่าทุกๆวันเลยก็คือเริ่มเปิดใจว่าเขาเรียกเริ่มเปิดใช่เริ่มเปิดใจแล้วเริ่มจะแบบว่าให้เขารู้แล้วว่าเราก็ชอบเขาอยู่นะใช่อืมเอ้าเงียบหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอแล้วก็มีมันก็มีฉากแบบน่ารักเยอะเดี๋ยวจะถามตอนถ่ายเป็นไงเขินกันจริงหรือเปล่าตอนถ่ายเขินป่ะมีนิดนึงแล้วของพี่มินพี่เต้ยล่ะคืนนี้ก็ไม่เบานะโอ้ยก็ไปดูใน IG คุณตู่แล้วกันว่าตู่เขาจะปล่อยขนาดไม่ธรรมดาใช่ของเดียล่ะของเดียถึงไหนแล้วของหนูยังไม่กลับจากของเดียต่างประเทศเดี๋ยวจะกลับมาในวันพรุ่งนี้นะคะของหนูก็คือเดี๋ยวจะกลับพรุ่งนี้วันนี้ก็ปล่อยให้คุณเขาคุณเธอสวีทวิดวิวกันไปก่อนฟินๆกันไปก่อนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความแฮปปี้นะทุกคนจะใครเก็บความฟินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูของวันนี้เนาะเดี๋ยวจะอ่านโพยสิแล้วก็ต้องอ๋อมีดีเพราะนี่มันออกไปเปิดโพยไม่ได้เออมีพี่มินคนเดียวออกไปเปิดโพยได้เพราะใช้มือถืออีกเครื่องนึงอ่ะเขาบอกว่าต้าจะเดินหน้าจีบแก้วแล้วทีนี้คุณปู่คุณย่าเจอหรือยังเจอเฮียต้าเออวันนี้คุณปู่คุณย่าจะบอกว่าให้พาหนุ่มเข้าบ้านให้พาหนุ่มมาเจอก็ชวนมากินข้าวเนาะใช่วันนี้ก็ครั้งแรกที่คุณย่าจะได้เจอเฮียต้าของเรานะคะเหมือนเคยเจอแล้วตอนไม่ใช่ครั้งแรกเคยเจอแล้วใช่ตอนขอแต่ว่าอ๋อพอตอนขอไม่ใช่เจอหมดเลยคุยฉันจำได้ละที่เราถ่ายกันแบบแทบจะวันสุดท้ายเลยป่ะอันเนี้ยใช่ฉากนี้ถ่ายกันวันท้ายๆเลยวันท้ายๆเลยวันท้ายคือไปด้วยใครสงสัยอะไรถามเข้ามาได้เลยนะไฟของฉันหนักมากไฟไอฟูนเอ็นดูแล้วมันช่วยให้สว่างขึ้นได้หรอพี่มิงไฟไอโฟนไม่มีไฟไม่โอเคช่วยได้เป็นเล่นมันได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่มีไฟไงนักแสดงท็อปฟอร์มทุกคนจริงๆเลยค่ะคอมเมนต์ขอบคุณมากค่ะเอาแล้วหลังจากที่เฮียต้าเนี่ยพาไปหาคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วอะจำได้ว่าเขาพาไปแนะอะไรบริษัทด้วยไม่ใช่หรอใช่เขาพาไปทัวร์บริษัทเขาบอกว่าวันหนึ่งเราก็ต้องรู้นะเห็นมะให้ความสำคัญลิลินตั้งแต่เปิดไมค์ไม่เคยไปบริษัทเลยนะคะทุกคนคิดดูเฮียต้าเขาพาแก้วพอจะลุกทีก็คือแบบว่าลุกไม่หยุดเลยลุกหนักมากมีคนบอกว่าเน็ตค้างมากค่ะเน็ตใครแง่เน็ตใครอะของพี่แก็บอะค้างจริงเหรออืมๆเห็นเขาเขียนนะแก็บใช้อะไรรู้ Wi-Fi เหรอ Wi-Fi ทำไมล่ะแล้วก็ยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวเราเล่าแทนแก็บหลิวหมดฉากยังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาจากเมืองนอกนะคะ
พรุ่งนี้จะกลับรอดูด้วยคนก็เชียร์คู่หลิวกับต้องเยอะเหมือนกันนะเออน่ารักนะเพราะว่าตอนนี้หลิวกับต้องก็คือเป็นเฟนโซนกันอยู่เดี๋ยวจะรอว่าถ้ากลับจากเมืองนอกแล้วเนี่ยยังจะเป็นเฟนโซนกันอยู่ไหมสุดทางเพื่อนแล้วจะบอกว่าคืบหน้าไหมเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะไม่อยากให้จบให้จบเลยเพิ่มเป็น20ตอน20ตอนนี่ดิฉันต้องร้องไห้กันถึงแบบน้ำหมดน้ำตาเป็นแบบว่าถ่ายทีไรคือเห็นมิ้นร้องตลอดเข้าฉากคือร้องตลอดไม่ร้องก็หมดแรงอ่ะเดินแบบหมดแรงอ่ะจะร้องกันร้องแทนคนทั้งใช่ใครจะบ้านแสนสุขเหมือนบ้านพี่หมื่นล่ะเนาะกับน้องแก้วโอ้ยแต่เรื่องการแสดงแต่เรื่องการแสดงผมต้องขอชมน้องหลิวนะฮะไม่เราไม่เคยเห็นไงในฐานะคนที่แบบเล่นละครเราไม่ได้เห็นตอนเขาถ่ายทำเพราะมันอยู่คนละบ้านไงแต่พอได้แบบเห็นตอนออนแอร์ใช่ไม่เห็นเลยเราไม่เห็นเลยเพราะเขาเข้ากับพ่อเขาตลอดไงวันนี้จอยบอกเลยว่าแบบดีมากเดียเล่นเก่งมากเข้ากับพีเตอร์เราก็จะเป็นซีนแบบซีนชงส่วนมากจะเป็นซีนชงเจ้กับเฮียก็คือพีเตอร์ก็คือจะไม่ได้เห็นเราเล่นดราม่าเท่าไหร่ใช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 ่พอเห็นเล่นดราม่าแล้วแบบโอ้สุดยอดมากดูเป็นธรรมชาติมากเลยครับจริงมากจริงมากเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยอ่ะเวลาเข้าฉากกับอปูอยากมาเจอบ้างไหมล่ะคะน้องแก้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนต้องดูนะเพราะว่าสองวันเนี้ยแก้วจะได้เจอปาด้วยเหมือนกันใช่ไม่ได้บอกเลยว่าแรงด้วยแรงมากไม่มือพี่หมื่นไม่รู้พี่หมื่นไม่ได้เห็นฉากนั้นเพราะยืนอยู่ข้างนอกอ๋อใช่ยืนอยู่ด้านนอกไม่เข้าไปไม่รู้เรื่องไม่รู้เอ้ยวันนี้ไงหลังจากที่เขาอะไรนะแก้วอ่ะกับเฮียต้าข้างรักอ่ะอาป้าก็เอาอีกแล้วขันคนขัดอีกแล้วเอาอีกแล้วขัดอีกแล้วอาป้านี่คือแบบว่าจับคู่ให้ทุกคนอยากจะจับคู่ให้อาป้าเหมือนกันเนาะให้อาป้าคู่กับใครดีคู่กับอาม้ากินเนยเออดีปะมันจะเป็นยังไงดีไหมทุกคนคงปวดหัวมากอ่ะอ้าวมิ้นไปไหนแล้วหลุดมิ้นไปไหนจับคู่แล้วก็คิดเลยหายไปหลุดเฉยเดี๋ยวชวนก่อนพี่วินครับพี่วินทำไมวินหายไปเลยอ่ะเออพี่วินหายไปไหนอ่ะพี่วินลูดอ้าวพี่วินเสร็จมาแล้วนะโดนลงโทษอย่างหนักเป็นไงล่ะไปจับคู่ให้เขาเนี่ยโดนลงโทษให้ออกไปเลยถ้าส่งกระซิบบอกแหละป้าตัดสัญญาเดียเขาบอกตอนนี้ของเดียกระตุกเน็ตเดียกระตุกจริงเหรอคะหนูต้องทำยังไงต่อไปอ่ะใช้เน็ตอะไรแกปิด Wi-Fi แล้วเพราะว่าตอนแรกที่กระตุกของแก Wi-Fi เดียใช้ Wi-Fi ป้ามันเลยกระตุกตอนนี้ถ้าสมมติว่าไม่ให้หนูใช้อะไรเลยหนูต้องปิดเครื่องอย่างเดียวแล้วนะหนูไม่เหลืออะไรแล้วนะหนูปิดแล้วทุกอย่างยังกระตุกอยู่เหรอคะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมนะฮะเขาให้เมาส์อาม้าเมาส์อาป้าหน่อยเขาบอกเอาเมาส์หน่อยเมาส์หน่อยเมาส์ในละครหรือหรือเมาส์ชีวิตจริงของอาปูค่ะเมาส์เบื้องหลังดีกว่าอาปูเบื้องหลังในละครเลยใช่อาปูแบบดีมากมากแบบคนละคนเลยอ่ะใช่คือแบบนุ่มนวลคือเรียกได้ว่าตรงข้ามกับอาป้าทุกอย่างแหละจบเราต้องเมาคนที่ไม่อยู่เมาพี่เดี่ยวบ้าง
เออมาพี่เดียวเถอะพี่เดียวอ่ะหน้าเมาสุดโอ้โหแต่หน้าพี่เมย์ดูแบบอินเนอร์แรงมากใครเคยเห็นตอนพี่เดียวแกล้งเราบ้างสารภาพไม่เห็นไม่เห็นน่ะไม่เห็นแกล้งไงแกล้งไงคุณเต้ยปลอมมากไม่จริงไม่จริงเราจะไม่ไปกินร้านชาคุณคุณพูดตดไม่เห็นจริงๆเห็นอีกทีคือทะเลาะกันแล้วอ่ะคือไม่เห็นว่าพี่เดี่ยวเขาแกล้งอะไรไงมีคนถามว่าพี่ขาจิกหมอนไหมคะมีค่ะมีค่ะคอนเฟิร์มโดยคุณฮาลีคุณวดีนะคะคุณวดีผู้จัดของเราได้ส่งฉากจิกหมอนลงไปแล้วทั้งคู่เราแล้วก็คู่นางแก้วด้วยเนาะต้องรอดูชอบว่าป้ากับอามากินเนยลงตัวสุดๆนะ คนทำไมมีคนบอกว่าทุกคนกระตุกหมดยกเว้นที่มินใช่ใช่เน็ตบ้านคุณดีเหรอปกติเนี่ยทำไมล่ะเคล็ดลับหน่อยค่ะทำยังไงเอ่ยทำไมปกติก็คือกระตุกเหมือนกันนะงงกันแป๊บนึงคิดว่าน่าจะเป็นแบบเครื่องร้อนไงเพราะว่ากลับมาถึงรีบชาร์จแบตเลยอ่ะเพราะว่าแบตจะหมดแบตที่ไปแบตจะหมดแล้วใช่อาจจะเป็นเพราะแบบเครื่องร้อนมันเลยแบบอ่ะคุณมิ้นใส่ฟิลเตอร์ละหัวใจแตกสลายไม่ดีกว่าไม่เหมาะไม่เหมาะกับเราวันนี้เราแฮปปี้เมาพี่วินบ้างดีกว่าเออเมาพี่วินหัวเราะเนี่ยส่งหัวเราะมาอยู่ได้สงสัยเขาอยากให้เรามาถึงนะเนาะนี่ไงพี่ตู่พิมพ์มาว่าฉากอาบน้ำต้องดูของพี่มิ้นพี่เต้ยฉากอาบน้ำนี่จำไม่ได้แล้วว่ามันถ่ายยังไงอ่ะคุณเตยฉากที่เราต้องเอาน้ำร้อนอะเข้าไปในห้องน้ำจำได้ไหมเพื่อให้ฉากอาบน้ำมันขึ้นมาเป็นควันแล้วก็เป็นหมอกเขาเรียกว่าไอติดกระจกอะจำไม่ได้จำไม่ได้จริงเนี่ยจำไม่ได้เลิฟซีนเยอะขนาดนั้นเลยหรอลืมเนี่ยใช่นี่เป็นเลิฟซีนที่เยอะมากที่สุดในชีวิตแล้วมิ้นฉันต้องเล่าพูดก่อนไหมวะวิมีน้องลูกหนังมาดูด้วยเน็ตพี่มินดีสุดขอบคุณค่ะชาวขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะคะวันนี้นะคะฉากนี้ต้องดูชอบชอบฉากอาบน้ำมีคนบอกชอบโอ้ยแต่ก็อยากรู้นะว่าคู่ของพี่วินน่ะจะจบยังไงพี่วินกับมิ้นน่ะจะจบยังไงลืมแล้วเหมือนกันจำไม่ได้ก็คือไม่สปอยด้วยไม่สปอยอะไรเลยก็คือลืมไปเลยเนาะก็คือสปอยวันนี้ให้ทุกคนดูว่าถ้าใครจะชอบฉากหวานแหววก็มาดูนี่ไงพี่นันบอกว่าไม่มีฉากไม่ฉากในห้องน้ำคืออะไรคะพุ่มกับเข้ามาด้วยนะคะทุกคนพุ่มกับส่งคำถามมาให้พวกเราตอบหน่อยค่ะเน็ตพี่มิ้นไม่กระตุกอยู่คนเดียวโอ้โหมิ้นบ้าบอแล้วเออมีแต่ความอวยเน็ตพี่มิ้นน่ะอินเทอร์เน็ตที่บ้านท็อปฟอร์มสุดปกติไม่ใช่อย่างนี้ละครเราเหลืออีกแค่4ตอนนะคะก็คือใช่ใช่ครับก็วีคหน้าก็คือจบแล้วนะทุกคนลืมให้หลิวเล่าให้ฟังเลยว่าแบบฟีดแบคเป็นยังไงบ้างมีคนไดลงไดเรกมาเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงก็มีคนไดเรกมาค่ะว่าให้ส่วนมากจะให้กำลังใจแล้วก็แบบว่าขอบคุณมากมากมาเป็นหลิวให้มาเล่นแบบมาเล่นเป็นหลิวให้อ่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากที่คอยไฟป้าให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยคอยพ่นไฟคอยพ่นยาตลอดขอบคุณจริงเป็นตัวแทนป้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคนไดเรกมาเยอะมากๆแล้วก็วันนี้ก็มีคนทักว่าแบบติดตามละครอยู่นะคะก็ดูทุกจันทร์อังคาร
แล้วก็วันนี้จะดูอีกก็เราก็ได้ฝากละครไปเรียบร้อยละของใช่เวลาเจอใครเราก็ถ่ายคอยเขาตลอดแล้วก็ฝากด้วยนะคะก็จะบอกว่าชอบมากๆเลยติดตามได้ค่ะน่ารักมากยังไงพี่นัดมาฉากไหนที่ยากที่สุดของทุกคนใช่ไหมอ๋อใช่เหมือนที่กันพี่เต้ยก่อนพี่เต้ยตอบก่อนโยนมาเลยอยู่ดีโยนมาแป๊บนึงยังไม่ได้ตั้งหลักไม่ใช่อะไรจำไม่ได้ใช่ไหมของคุณเต้ยฉากไหนยากสุดน่าจะเป็นน่าจะจริงๆแล้วมันยากทุกฉากอะเนาะมันก็ยากแตกต่างกันไปอ่ะใช่มันยากแตกต่างเพราะว่าจริงๆแล้วมันยากทุกฉากที่สวิงอารมณ์กับมิ้นท์น่ะคือแบบอยู่ดีก็เปลี่ยนมาแบบพึบพับเลยอ่ะมันค่อนข้างจะยากเราก็ต้องไปหาเองว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หมื่นไม้เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรหมื่นไม้เป็นอย่างนี้เพราะเขามีปมครับเขามีปมกับความรักเขาเลยแบบเขาเลยคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันถูกต้องแล้วแต่มันดันไม่ได้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาคิดว่าความรักที่เขามีให้คือเขาก็อยากจะครอบครองด้วยอยากให้มันชัดเจนอยากให้มันแบบทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนกับหลินแล้วก็อยากให้หลินตอบรับกับเขาให้เร็วที่สุดเพราะเขากลัวเสียคนที่เขารักไปประมาณนั้นอย่าเพิ่งรำคาญอารมณ์หมื่นไม้นะครับเขาบอกมีคนบอกว่าชอบสายตาคุณหมื่นเวลาเจ้าชู้มากเลยนี่ไหนคุณเต้ยทำสิทำไม่ยากเลยทำไม่เป็นเลยบอกว่าเอางั้นอย่าทำหยุดทำไม่เป็นเลยเรียนเขาไม่เป็นเลยมิ้นหยุดทำเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรียนรู้มาจากพี่วินทั้งนั้นเลยนะพี่วินแบบมันเรฟเฟอเรนซ์ให้เนี่ยว่าแบบต้องมองแบบนี้นะอะไรแบบนี้พี่วินไม่อยู่ไม่พูดได้พี่วินไม่อยู่พี่วินถึงขั้นพิมพ์กลับมาเลยว่าผมจะเป็นรีปี้จะเป็นรมโอ้ยมุกไม่พักเลยอ้าวรู้สึกว่าเน็ตมินไปแล้วนะเน็ตที่มิ้นหมุนหมุนน่ะก็นั่นไงไปอ่านอ่ะลมจะเป็นอะไรไปเลยไหมล่ะของพี่มินค้างอ่ะของพี่มินค้างแล้วค่ะทุกคนเป็นไงของมินค้างเลยเออของมินค้างเหรอฮัลโหลมินกลับมาไม่ได้ยินเสียงเลยค้างไม่ได้ยินอ่ะนี่ไงพักเรื่องอินเทอร์เน็ตมีคนบอกว่าเฮียเคียงจะตายเหรอบ้าเฮียเคียงไม่ได้ตายเอ้าเน็ตหลุดไปหมดทุกคนเลยคราวเนี้ยของเดียก็หมุนแก้มหมุนปะจริงเหรอของแก้มหมุนของแก้มไม่หมุนของพี่หมุนปะของพี่ต้อยไม่หมุนแต่ของเดียกับของพี่มินน่ะหมุนอ้าวใช่เดียหลุดไปละพี่มินจะหลุดตามมั้ยเนี่ยมินเหมือนจะหลุดตามนะไม่เนี่ยพี่มินมาละพี่ต้อยต้องชวนเดียใหม่ป่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกำลังหาที่อ้าวพี่มินหลุดก็หลุดวันนี้จะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะเรื่องเน็ตคนอาจจะใช้หลุดไปหลุดมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่มินก็หลุดแล้วเออพี่มินก็คือขิดพี่วินบอกว่าเร็วๆแบบนี้ไม่ตายง่ายๆโว้ยพี่เลยพี่วินบอกใช่เน็ตสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับคือไม่เข้าใจเลยว่าชมอินเทอร์เน็ตไม่ได้เราห้ามพูดอินเทอร์เน็ตงั้นไม่ต้องชมละบอกได้เลยว่าในละครเนี่ยเราจะไม่เหมือนในนิยาย 100% สปอยล์แล้วหนึ่งแค่นั้นแหละ
ก็คืออยากให้ทุกคนติดตามเนาะติดตามกันเป็นตอนๆดีกว่านะคะใช่พี่วินบอกมิ้นไปเติมปากมาเหรอไม่ได้เติมเลยแค่ทาลิปมันเฉยๆพี่วินกลับไปกินอะไรอีกปะเนี่ยยังอิ่มอยู่เลยอ่ะไม่ไหวนะยังอิ่มอยู่เลยนี่ก็ยังอิ่มอยู่เลยรู้สึกยังไม่ย่อยเลยตอนนี้วันนี้ละครละออนกี่โมงครับต้องถามพี่ตู่นะ 20:37 ค่ะพี่ตู่บอกมาในนี้อ๋อเวลาเป๊ะมาก 20:37 แล้ววันนี้มีฉากอะไรอีกวันนี้มีฉากอะไรอีกครับอ่ะรุดแล้ววีกับเฮียเคียงเขาจะวางแผนอะไรกันต่อใช่ใช่ใช่คู่นี้เขาก็แบบไม่ปล่อยเราทั้งคู่ไปง่ายๆเนาะมีแผนตลอดเลยเขามีแผนเขาไม่ยอมปล่อยให้เราแบบไม่ยอมหลุดพ้นไปจากชีวิตเราสักทีอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีน้องแก้วที่คอยด่าเฮียเคียงแล้วก็มีน้องหลิวที่คอยปะทะกับเฮียเคียงเอ้ยไม่ใช่น้องแก้วปะทะกับรุดละวีพูดผิดแล้วก็หลิวที่คอยปะทะกับเฮียเคียงอยู่ตลอดใช่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้แก้วก็จะบอกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันนี่ไงเฮียเคียงไม่ยอมกูไม่ยอมอันนี้คือเฮียเคียงบอกขาเท่าทีหรือว่าไงเอ่ยคือเฮียเคียงอินเนอร์มาอยู่นะอันเนี้ยพี่วินอะเสียงลอยมาเลยนะอืมทำไมทีวีหนูละครมาแล้วเฮ้ยใช่เหรออ่ะอันเนี้ยไม่น่าใช่นะทุกคนอย่าลืมเข้าไปทวิตด้วยนะเดี๋ยวเปิดดูเปิดอยู่นะแต่ยังไม่มายังไม่เห็นมีอะไรมาเลยยังไม่มาแล้วพี่มินก็เลยนะแล้วเสียงก็คือ นี่ก็เปิดไว้เหมือนกันดลีเสียงกระทบนี่เปิดทั้งออนไลน์ทั้งทีวีเลยโอเคมาแล้วบอกด้วยปิดละคุณโตพี่โตบอกว่ายังไม่มาคุณวัดดีมีเรื่องอะไรจะเพิ่มเติมให้พวกเราพูดอีกไหมคะหนูทำตามครบทุกประเด็นแล้วค่ะดูไลฟ์ทั้ง3พาร์ทด้วยนะคะทุกคนก็ฝากดูออนไลน์ด้วยออนไลน์ใช่แล้วก็รอติดตามตอนจบวีคหน้าพวกเราจะไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะคะเราจะดูสดไปพร้อมๆกันดูพร้อมกันกับนักแสดงทั้งหมดเลยดูที่บ้านมิ้นเลยได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเปิดเจนเตอร์มายิงเข้าผนังเลยสุดยอดมากเป็นการมัดมือชกมากบอกดูที่บ้านมิ้นเลยได้เลยพูดแล้วต้องมากันนะได้เฮ้ยสงสัยได้กินไอติมมินแล้วแหละไอติมมินิโต้เนี่ยได้กินอยู่แล้วเอาชามาด้วยนะเอาชามาด้วยเออได้เลยขายของขายของผัดกับขายของเอาอะไรมาอีกไหมแก๊ปเอาอะไรมาอีกไหมแก๊ปอะไรมาไหมคะแก๊ปไม่มีของกินเลยแก๊ปมีแต่เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามาเอาคิตตี้มาไหมเอามาคิตตี้เดี๋ยวเอาไปด้วยได้ไหมพี่มินเขาชื่อลูก้าพี่เต้ยเขาไม่ได้ชื่อคิตตี้เออพี่เต้ยแบบเด็กมันเป็น first impression ที่จำได้ก็คือคิตตี้คิตตี้ก็คือวันนี้ทุกคนหัวล้อหมดเลยคิตตี้เดี๋ยวเอาน้องไปด้วยคิตตี้นะน้องไปด้วยตัวเนี้ยเป็นสายตบสายตบนี่นี่ไงพี่วินตัวดีมากนี่ทุกคนคิตตี้กลัวตัวนี้มากโอ้คิตตี้เขาว่าคิตตี้นะพี่มินอุ้ยน่ารักมากเลยแอบน่ารักมากเลยอ่ะม
มันในการ์ตูนเลยอ่ะน่ารักมากคาเวียอยู่ไหนสรุปแล้วอยู่คาเวียโดนแย่งไปเลี้ยงอีกบ้านนึงอ้าวปล่อยน้องตรงเนี้ยนี่เฮียเคียงเขากลัวตัวนี้จริงๆทำไมอ่ะน่ารักนั่งดุนั่งดุไม่ดุไหมโอ้โหไม่ดุน่าดุมากอ้าวแล้วเขาอยู่กับคาเวียเขาทะเลาะพี่มินจับหน้าเขาก็ เขาก็จะตบคาเวียหน่อยตบเอ้ยต่อยเฮ้ยน่ารักเอ็นดูน้องไปละน้องไปละมาละค่ะอะไรนะนะสีสันบันเทิงมาแล้วเขาบอกใช่ไม่อ่านคอมเมนต์สิขนแมวพี่วินบอกว่ามันจะตบเฮียใช่มันจะตบเฮียตลอดเลยสีสันมันเทมมาเอ้ยใบเน็ตมาเช้าเนี่ยทำไมเพิ่งทุกคนวันนี้เบาหวานขึ้นแน่ๆพุ่มกลับบอกแน่นอนโอ้พินเบาหวานจะขึ้นนะคะพี่ตู่บอกให้รีบแยกย้ายไปดูเตรียมดูละครใช่ทุกคนเตรียมไปดูละครนะอย่าลืมนะคะย้ำอีกรอบดูทั้งทีวีและออนไลน์บน 3 Plus ครับผมที่สำคัญถ้าใครเล่น Twitter นะครับหรือว่า IG นะครับสามารถกด Hashtag ด้วยว่า Hashtag สร้างเสน่หา EP ที่11ถูกต้องใช่แล้วก็ดูทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG TikTok ทุกอย่างนะคะเพราะว่าใน TikTok ของเราเนี่ยมุ่งสู่300ล้านวิวแล้วนะคะว้าวเยอะมากๆก็ฝากทุกคนดูสดสำหรับวันนี้ก็เตรียมรับขนมหวานในหน้าจอได้เลยนะคะทุกคนได้ถัดไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นรสอื่นแล้วต้องรีบเสพความหวานความชุ่มชื่นเนาะวันนี้ทุกคนจะมีความสุขไปกับการดูละครครับผมแน่นอนค่ะเจอกันหน้าจอเนี่ยจะฝากไหมแก๊ปกับเดียก็ละครด้วยค่ะวันนี้อยากให้ดูกันจริงๆค่ะรับรองว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนค่ะมีซีนให้แบบจิกหมอนแน่นอนเลยหมอนขัดแน่นอนฮะรอดูเลยครับพี่แก๊ปเนาะเมื่อกี้มันสัญญาณหายก็อยากฝากฉากน่ารักน่ารักด้วยว่าลุงจะจีบเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็บอกเลยว่าพี่เดี๋ยวเล่นแบบน่ารักมากข้ามพลาดเด็ดขาดได้เลยงั้นเราไปเตรียมตัวดูละครกันดีกว่าครับผมแยกย้ายบ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 ายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะนะคะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย